เชิญท่านมาย่อยอาหารโภชนาทานข้าวกันให้เต็มอิ่มพ่อเป็ดเชิญยิ้มกำลังจะมาเอาตลกมาส่งถึงบ้านหัวเราะกันบานชื่นฉ่ำอุราก่อนบ่ายคลายเครียดไอ้เป้ยถึงเวลาเสร็จแล้วแปลกเว้ยที่นี่บ้านเมืองมันใหญ่โตเว้ยใช่ตึกสวยดีแล้วที่ไปแก้บนอะไรคนจ้างเราอยู่ไหนอ่ะเขาบอกเขาชื่ออะไรนะเจสสิก้าแหละแล้วก็นัดเจอที่ไหนอ่ะหอยเฟลไงหอยเฟลเหรอเออคุณหอเจอเดี๋ยวนี้คงจะหาไม่ยากแล้วแหละไอ้เพ่นไหนแล้วเขาเรียกว่าไอ้เฟลเฟลเหรอเอางี้ฉันถามก่อนดีกว่าเลยอะไรอ่ะแกบอกว่าเจ้าภาพอยู่ที่นี่แล้วชื่อเจสสิก้าอยู่ตรงไหนเนี่ยก็เขาบอกให้รออยู่ตรงนี้ก็รออยู่ตรงนี้ธนานี่ๆๆไอ้อะไรเพราะว่าเนี่ยแล้วใครเจ้าความคิดเนี่ยให้แต่งลิเกลงมาเนี่ยใช่ไงฉันเองอ่ะคือว่าใส่ชุดลิเกเนี่ยมันจะได้เป็นจุดเด่นดีเจ้าภาพเขาจะได้หาเราเจอถึงเราไปแต่งชุดเสื้อหนาวอย่างฝรั่งเขาเนี่ยเราก็คมคืนไปกับฝรั่งอ่ะสิแล้วพวกเราหน้าเหมือนซะด้วยแม่ถามทำไมอ่ะฮะอายเขาได้ไงไม่ได้อายกูหนาวกูแต่ฉันเนี่ยอายเขาเป็นบ้าเลยเนี่ยอะไรจะไม่อายได้ไงก็เดินมาฝรั่งมองเป็นตาเดียวเลยมีกระซิบกันอยู่คู่นะดูตัวไล่ดูให้ดีแล้วฝรั่งหรือใต้นี่ยังไงเนี่ยเธอจะเย็นเนี่ยลองดูแถวๆนู้นก่อนสิแน่ใจเหรอจริงจริงอ่ะมันนัดกันแถวนี้มันก็ต้องมาแถวนี้สิไม่แน่หรอกแหมบางทีคนก็ไม่เคยมาคุณคุณเจสสิก้าเขาไม่เคยมาก็อาจจะไปเที่ยวถ่ายรูปอยู่ที่ไหนก่อนก็ได้แล้วนี่เขาให้อะไรติดต่อไว้เปล่าล่ะฮะมาเจอบอกแล้วบอกให้เจอกันที่ตะวันตกที่ตะวันตกแล้วมันไปโผล่ที่ตะวันไหนกันเนี่ยฮะเอ๊พี่น้องนี่ใครแฟนได้มาเอาฝรั่งเศสฉันไม่ถนัดฉันไม่เคยมีแฟนเป็นคนฝรั่งเศสเจสสิก้า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  my friend this is Jessica you know เจสสิก้าฮัลโหลฮัลโหลโอ้ฮัลโหลดีจังเลยมาเป็นคิวได้คิวมานี่มองดูดิคุณจำหน้าเขาได้ไหมล่ะพวกนี้ครับคุณเจสสิก้าทำไมจะจำไม่ได้ไอ้พวกนี้มันฝังรอยแค้นไว้ทั้งทุกคนแหละแล้วคุณนัดเขาว่ากี่โมงอะทีเนี้ยอ๋อฉันนัดไว้ประมาณเนี่ยประมาณ5โมงเช้าเนี่ยถ้าเกิดคุณนัดมาที่นี่เขาก็น่าจะอยู่ต้องมาที่นี่เพราะว่าที่นี่มันมีหอไอเฟลอันเดียวอะไม่อยู่ข้างหน้าก็คงอยู่ข้างหลังนี่ถามหน่อยอะไรภาษาฝรั่งเศสเนี่ยถ้าเราทักทายเขาเนี่ยมันจะเหมือนกันไหมทักทายนะตอนเช้าๆเนี่ยภาษาฝรั่งเศสเขาจะบอกรองชูฮะรองชูชัดชัดฟรองชูนี่ไอ้สมชายเนี่ยมาฝรั่งเศสกับฉันใหม่ๆเนี่ยอายขายกี้หน้าเขาทั่วเลยไม่ใช่ต้องคนเก็บกระโปรงกระเป๋าเสร็จปั๊บจะเข้าที่พักบ่อยโรงแรมเขาก็ถามเขาก็ทักทายไงว่ายูฟรองชูไอ้ที่บอกเลยสมชายพอมาอีกวันหนึ่งฝรั่งทักอีกแล้วฟรองชูไอ้ที่ตอบสมชายพอวันที่3ไอ้นี่เขามาถามฉันเลยบอกว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยฝรั่งคนนี้มันมาดักทักฉันน่ะบองชูบองชูฉันก็เลยบอกโอ้บองชูเนี่ยเป็นคำทักทายของเขาแปลว่าสวัสดีพอลงมากินอาหารเช้าไอ้สมชายชิงทักก่อนฝรั่งเลยยังไงไอ้สมชายพูดเลยบองชูฝรั่งตอบเลยสมชายย้อนสอนมีเสื้อมีเสื้อปะมึงนั่นเนี่ยสมชายนี่ไอจนน้ำตาไหลอับปีอับปีคิดว่าไปเดินตามหาที่บ้านดีกว่าเธอให้ติดต่อเขาเปล่าเธอมีติดต่อไหมรู้เบอร์ตังหัดเบอร์ตังหัดฮัลโหลเฮ้ยติดแล้วสวัสดีค่ะติดยังไงอะไรนะครับสนมักกะสันตายแล้วโทรทำไมเนี่ยโทรหาตำรวจทำไมขอโทษครับขอโทษครับโทรผิดครับตายแล้วนี่จะทำยังไงดีเนี่ยมันติดสมมติไปเดินหาต่ออีกรอบเดี๋ยวขอเดินวนดูอีกรอบถ้าไม่เจอนี่เดี๋ยวค่อยว่ากันเออผิดเองแค่นั้นรักษาก็พูดไม่แต่ว่าถ้าหยุดยืนนะยืนให้เป็นเด่นสง่าตรงนี้ดีกว่ามันจะได้มองเห็นเฮ้ยเจอแล้วจ๋าใครอ่ะฉันเองฉันเองนะใครจากใครไอ้จังเฮ้ยทำไมเป็นงี้วะโอ้ยมากันหมดเลยเพื่อนฉันทำไมเนี่ยเพื่อนกันเพื่อนใครอ่ะเพื่อนกันเพื่อนใครเฮ้ยเดี๋ยวคันเฮ้ยมันคือพี่จักร
ใช่เฮ้ยไอ้จักรไม่ใช่จะถามพี่ว่าทำไมพี่ถึงเปลี่ยนไปได้มากขนาดนี้โอ้นั่นแค่โอ้โหไปเยอะเลยเหรอบอกเขาไปที่คุณทำไมพี่เป็นอย่างนี้ทันสมัยทันสมัยเดี๋ยวนี้มาอยู่เมืองนอกคบเพื่อนเป็นปิงทะเลเอาไม่ดีไหมใจเย็นค่ะใจเย็นพี่ใครนี่ใครอะพี่อ๋ออันนี้เพื่อนฉันแนะนำให้รู้จักก่อนนะคะอันนี้คนนี้เขาชื่อแพทคนนี้เขาชื่อลอล่าแล้วดูไหนโอ้โหอันนั้นลอล่าโอ้โหคุ้มวางนี่พอไอ้ลู่ลู่ละลาที่อยู่โป่งล่างสะออนแมนบ่โอ้ยไหนครูหว่างอะจ๊ะอ๋อนู่นนู่นนู่นอ่ะครูหว่างนี่ไงโอ้นี่เหรอสวัสดีค่ะครูหว่างขาโอ้ยหว่างขาโอ้นี่นางฟ้าชาลีฝรั่งเศสเดี๋ยวพี่จะเล่นวันนี้เลยเหรออ้าวก็ฉันบนไปให้มาแก้บนวันนี้ก็มาวันนี้อ่ะสิแก้วันนี้เลยพี่ไอ้อีไม่เจสสิก้าเจสสิก้าแล้วจะเล่นกันที่ไหนเราอันนี้แหละทุกคนเดี๋ยวฉันพาไปจะเตรียมที่ไปแล้วไม่เล่นลิเกเลยเหรออ๋อยังจ้ะวันนี้ฉันมาร้องแก้บนก่อนฉันบนเอาไว้เยอะบนไว้หลายที่ยังนี่เดี๋ยวบนที่แรกเลยใช่ไหมครับที่ที่แรกเลยที่นี่เลยเหรอตรงไหนนี่ไงเนี่ยอนุสาวรีย์นี่อ๋ออนุสาวรีย์นี้เดี๋ยวครูอะไรที่จะหาเนี่ยจะหมดเงินไปตั้งหลายแสนเนี่ยแล้วเนี่ยครูเอาอะไรมานะฮะเครื่องตรงเครื่องตีอะไรนั่นละหน้าทำไมเอามาแค่นี้ก็มันมาใหญ่ๆตรงบนตะบนมาตอนขึ้นเครื่องมามันก็ใหญ่ๆแหละแล้วทำไมลงมาเหลือแค่นี้ล่ะครับมันจะอากาศหนาวมันก็หดเลยแค่นี้เองอย่ามาโกหกเลยดิหอยเปี้ยวอยู่ที่เนี่ยเจอหนาวไม่เห็นหดเลยอ๋อก็นี่มันคนที่นี่มันก็ไม่หดนะเพ เต้ละนาดนะไม่ใช่เกงยีนเอาพกมาโดนหนาวแล้วหดเนี่ยอาละละเต้ขาดสิมนต์สักทีโอละหนอนะโอ้ละหนาวหนอโอยก็ฉันหนาวแล้วกันเนี่ยทนทนหน่อยเถอะโถเดี๋ยวก็ได้ตังค์แล้วเออโอละหนอดวงเดือนสาวข้ามาดวงใช่มั้ยนี่ฉันว่าเค้าคงถูกใจนะคะคุณแหงหน้าไปดูดิคะม้ายังยิ้มให้เลยค่ะเออแล้วไปต่อเอาไปไหนต่ออีเนี่ยอะไรนี่ที่เนี่ยฉันบนไว้แค่ร้องถวายเฉยๆแต่ลิเกน่ะไปเล่นอีกที่นึงเอาเวรร้องอะไรที่ไปเดี๋ยวพาไปเที่ยวแถวนี้อีกนะคะก่อนบ่ายคลายเครียดนี่คิดถึงพี่นี่พูดข้าวโพดเลยถ้าความรักทำได้สมัยแท้สมัยฝรั่งเศสหลายๆสีถ้าความรักในใจที่พี่มีให้ดานี้รู้ว่าพี่รักหมดใจโอ้โหนี่รู้ว่าเก็บหัวก่อนเถอะอากาศหนาวขนาดนี้กูยังไม่ตายเหรอเนี่ยไม่ไม่ใ
ชอบก็ไม่ต้องพูดละอายเขาแหมนี่ไม่ต้องจีบด้วยเก็บแล้วไม่เสียลูกชิ้นดีกว่าทำไมพูดตรงๆอย่างนี้ล่ะก็อากาศเย็นจะไงอ่ะแต่ปวดใจไม่ไหวอ่ะแพทไม่เอานะคนเยอะแยะก็ไม่เป็นไรหรอกก็อยากจะลองของแปลกนะที่บ้านชอบนะจะอายเลยทั้งนั้นคนเขาไม่สนใจเราหรอกที่ดีบรรยากาศนี้ก็ต้องมีความรักกันทั้งนั้นแหละปากหวานนะนี่กินน้ำล้างปากก่อนดีกว่าแพทซื้อมาจากไหนเนี่ยแพทไม่ได้ซื้อมาจากไหนอ่ะแพทหยิบมาจากในนี้ทำไมแพททำเอิบเงี้ยรับไม่ได้เอิบรับไม่ได้เนี่ยมันหนาวนะครับคุณนายไม่เป็นไรหรอกอยู่นานๆมันก็ชินไปเองแหละนะแต่ว่าตอนไม่ค่อยชอบกินอาหารฝรั่งเท่าไหร่ไงออก็ชอบกินน้ำพริกปลาทูบ้านเรามากกว่าแหมฝรั่งเศสเขาก็มีขายนะเออว่าแต่ว่าถ้าเธออยากจะไปพาพ่อเธอมาที่นี่ด้วยก็ได้นะต่อไปเนี่ยฉันก็จะพาเธอมาอีกนะแล้วไหมออจะต้องมาอยู่คุณตาในที่นี่ด้วยล่ะก็ไม่รู้อะแล้วออยากอยู่ที่ไหนอะระหว่างประเทศไทยกับฝรั่งเศสนะก็ออนอยู่ที่ไหนก็ได้ที่อยู่กับคุณตาในอะที่ตอนนั้นเต็มนะมีชื่อเต็มอะดีทำอะไรแบบฮะทำอะไรอ่ะพี่คนเธอทำอะไรเธอรู้มั้งสิที่นี่มาที่ไหนฮะอย่าลืมสิอย่าลืมสิว่าเราเป็นผู้หญิงกันจริงจังแล้วอย่างนี้พอหมดแล้วไม่งั้นอย่างนี้ก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระวังทำไรอ่ะนิดหน่อยนิดหน่อยเฮ้ยสอนไส้เป็นหยังอ่ะนี่สมชายฮะฉันกำลังโฮมซิกอยู่นะอีหยังโฮมซิกโฮมก็บ้านไงซิกก็ป่วยบ้านฉันน่ะป่วยมันบ่ยากบ้านป่วยเดี๋ยวสิพาไปหาหมอโว้ยไม่ใช่อย่างนั้นฮะฉันเนี่ยฉันเลยคิดถึงบ้านโอ้โหสมชายฮะมีรถเมย์กลับบ้านไหมฉันคิดถึงบ้านเออบ่เป็นหยังเห็นจอดอยู่2คันรถเมย์ที่ไหนอยู่ฝรั่งเศสสิพี่รถเมย์คือบ้านเฮาเขาไม่ตลอดล่างรถไฟไม่เอาอ่ะสมชายฉันจะกลับบ้านอ่ะเฮ้ยพาฉันไปส่งหน่อยดินี่เป็นอะไรอ่ะฮะไม่เอานะอย่าคิดมากเลยพี่มาเนี่ยมาเปิดหูเปิดตาด้วยนะเข้าใจไหมบ้านเรากลับเมื่อไหร่ก็ได้แต่ที่นี่เราไม่ค่อยมีโอกาสได้มาฮะใช่ไหมนี่เดี๋ยวมาถ่ายรูปรวมกันนะไม่เอาอะไรอย่าร้องอย่าร้องอย่าร้องไม่ได้คิดถึงบ้านไม่อยากกลับบ้านใครใครมากูวานเนี่ยขอสักรูปนึงเดี๋ยวเดี๋ยวขอสักรูปนึงร้องไห้ไปด้วยยิ้มไปด้วยชอบรูปนี้กูไม่ได้รูปนี้ยิ้มด้วยกลับบ้านหนึ่งกูจะกลับบ้านขอรูปนึงยิ้มด้วยยิ้มด้วยหนึ่งสองสามร้องไห้แล้วนี่ยิ้มด้วยหนึ่งสองสามยิ้มยิ้มเดี๋ยวร้องเลยนะอย่างนี้เดี๋ยวฉันให้พี่เป็นพระเอกลิเกเรื่องนึงนะเอาไหมเอาไหมแกแกผมกระชับด้วยเออจริงพี่พี่ไปฟันไงอ่อนพูดจริงป่ะเนี่ยจริงจริงพี่เป็นความสุขโอ้ยแซ่บเฮ้ยคิดค่อยชั่วหน่อยที่ร้องที่ร้องไห้ที่คิดถึงบ้านเหรอคิดถึงไก่ไปเลยไปเลยลงกันลงกันลงกันโอ้ย